ครับเรามาต่อกันเลยนะครับตอนนี้ครูก็เปิดโปรแกรม Adobe After Effects ขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ที่หน้าต่างอันนี้นะครับเราก็คลิก New Project เลยนะครับพอเป็น Project ใหม่นะครับ New Projectเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับเข้าสู่หน้านี้เราก็เข้าครูคงไม่ต้องพูดอธิบายรายละเอียดมากแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยได้ถูกอธิบายรายละเอียดไว้มากมายในครั้งที่ผ่านๆมาซึ่งถ้านักศึกษาหรือผู้สนใจหรือเด็กๆจำไม่ได้ก็กลับไปย้อนดูได้ที่คลิปคุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์และก็งานสอน Adobe After Effects Tutorial 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วก็มีเวิร์กช็อปที่1และเวิร์กช็อปที่2ในวันนี้ด้วยนะครับที่ตรงนี้ปั๊บเราก็กด New Composition เลยที่ composition เนี่ย composition name เราก็ใส่เป็น workshop workshop number 2นะครับ workshop number 2นะครับ workshop number 2เสร็จแล้วข้างล่างนี้เนี่ยก็ตรวจเช็ครายละเอียดนิดนึงอันนี้1920 1080ก็เป็น full high depthและเป็น19ต่อ16ต่อ9หรือ 1.7 1.78 นะครับก็นี่เป็น wide screen นะครับเป็นเรโช30เฟรม per second ถูกต้องแล้วก็ duration time 3นาที30วินาทีกับอีก3เฟรมก็ไม่มีปัญหาตรงนี้เราตั้งไว้ก่อนได้ยาวๆไว้ได้นะครับเสร็จแล้วก็กด background code color เป็นสีดำโอเคครับแล้วก็กดโอเคworkshop number 2ก็จะถูกตั้งชื่อขึ้นมาหลังจากนั้นสิ่งต่อมาเราก็คือเราก็จะไปโหลดนะครับไปโหลดคลิปเข้ามานะครับที่หน้าจอที่หน้า Adobe After Effects ที่เป็น standard เนี่ยก็จะมีตรงที่ครูหมุนๆเนี่ยก็คือ display ทวนนิดหนึ่งนะตรงนี้เป็น displayให้เราดูว่าเรากำลังทำอะไรบ้างข้างล่างนี้เป็นไทม์ไลน์เป็นไทม์ไลน์นะอันนี้เป็นที่อยู่ของคลิปนะว่าคลิปอะไรบ้างแล้วก็เป็นไทม์ไลน์นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ที่เราจะอินพุตหรือโหลดอันนี้ดูเมาส์ที่หมุนๆนะครับอันนี้คือที่โหลดเอาคลิปเข้ามาส่วนอันนี้คือที่เป็นที่ดิสเพลย์ข้างล่างโปรเจกต์เนมเนี่ยข้างล่างโปรเจกต์เนี่ยเป็นที่ดิสเพลย์ว่าคลิปนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็มีคุณลักษณะอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่คร่าวๆที่จะบอกไว้ในเบื้องต้นนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เท่าที่ครูดูแล้วเนี่ยเรามีคลิปทั้งหมดที่โหลดเข้ามาประมาณ 4-5 หรือ6คลิปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาจัดการหน้าจอให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราจะเห็นว่า display เนี่ยใหญ่โตโอเคแล้วล่ะเห็นชัดเจนแต่ว่าข้างล่างนี้ไทม์ไลน์เนี่ยค่อนข้างจะแคบไปนิดหนึ่งนะครับ เราต้องการที่จะเพิ่มเนื้อที่ไทม์ไลน์ขึ้นมาสักหน่อยเพื่อรองรับ 5-6 คลิปนะครับเราก็เอาเมาส์ไปชี้ตรงเส้นนี้ครับจนกระทั่งเป็นเมาส์ชี้ขึ้นชี้ลงปั๊บเราก็ลากได้ลากนะครับลากเพื่อขนาดนี้น่าจะพอแล้วก็ดิสเพลย์ก็จะเล็กลงถ้าเล็กลงก็ไม่มีปัญหาอะไรเราใช้สกอร์บนเมาส์สามารถที่จะลดขนาดของดิสเพลย์ลงได้นะครับหรือไม่ก็มาที่ซ้ายมือเห็นไหมตรงนี้ตอนนี้เป็น 50% เราจะลดเหลือ 33.3% นะครับลองดูว่าอะไรจะเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วหลังจากที่เราจะจัดการกับหน้าจอของ Adobe After Effects จนเป็นที่พอใจเรียบร้อยแล้วสิ่งต่อมาก็คือโหลดไฟล์เข้ามาเลยครับเราก็คลิกขวาที่ตำแหน่งนี้นะครับที่เมาส์ชี้อยู่นี้แล้วก็เข้าไป input file มา input file แน่นอนครับก็คือตำแหน่งที่เราต้อง
ที่ก๊อปไปแล้วก็คือที่เวิร์กช็อป Adobe After Effects No. 2นะครับเสร็จแล้วคลิปไหนก็แล้วแต่ที่เราจะโหลดเข้ามาก่อนหลังได้ไม่มีข้อบังคับแน่นอนนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยครูก็จะโหลดคลิปที่เป็นแบ็คกราวด์เข้ามาไว้เป็นฐานไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะสามารถทำให้เราเห็นว่าคลิปของเราจะยาวประมาณเท่าใดนะครับส่วนคลิปที่เป็นกรีนสกรีนหรือคลิปที่เป็นย่อยๆก็จะโหลดตามมาที่หลังนะครับในที่นี้แบ็คกราวด์ของเราเนี่ยก็จะเป็นท้องฟ้าครับแบ็คกราวด์ของเราจะเป็นท้องฟ้าคือ Sky ขีด004นะครับSky ขีด004นะครับMOV นี่คือ Movie เป็นชนิด Movie ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ Apple โดยเฉพาะนะครับSky เนี่ยเราก็โหลดจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะโหลดทุกไฟล์เข้ามาไว้ที่ด้านตำแหน่งที่ครูหมุนอยู่นี้นะครับโหลดมาหมดเลยก็ได้ถ้ามีความชำนาญแล้วค่อยมาแบ่งแยกลงมาที่ไทม์ไลน์ทีละอันหรือทีละหลายอันก็แล้วแต่นะครับแต่ตรงนั้นถ้าผู้ที่ไม่มีความชำนาญเนี่ยก็จะรู้สึกงงและสับสนได้บ้างบางครั้งแต่ที่เนื่องจากอันนี้เป็นงานสอนเมื่อเป็นงานสอนเนี่ยทุกอย่างจะต้องทำอย่างช้าๆและเอียดนะครับทุกอย่างจะต้องทำอย่างช้าๆและเอียดตัดขั้นตอนที่เราเรียกว่าช็อตคัทหรือลัดลงไปให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อประโยชน์ของผู้ที่เข้ามาดูและมาศึกษาจะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับนี่แหละคือความตั้งใจของครูตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำสอนหรือสิ่งที่ครูสอนทั้งหมดเนี่ยจะไปอย่างช้าๆไม่เร็วนะครับใครที่ทราบแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับไม่ต้องรำคาญแต่ผู้ที่ไม่ทราบเนี่ยเขาจะได้ทราบและในอนาคตเขาก็จะมีความชำนาญขึ้นมาและเมื่อเขาย้อนกลับมาดูคลิปนี้เขาก็จะรู้สึกว่าหรือรู้สึกถึงความแตกต่างว่าโอเคนี่แหละคืองานสอนที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่โหลดทั้งหมดขึ้นมาเลยทีเดียวเราจะโหลดทีละไฟล์นะครับทีละไฟล์ขั้นแรกเราก็โหลดไฟล์ที่1ก็คลิกแล้วก็คลิก import นะโหลดมาแล้วอยู่ที่ตรงตำแหน่งนี้เห็นไหมนี่คือ Sky 001แล้วก็คือรูปนี้ที่เมาส์หมุนอยู่แล้ว Sky 001เนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็น Full High Depth นะครับduration ของเขาคือ20อะไรฮะ20วินาทีกับ4เฟรมเป็น30เฟรม per second มีเรียกว่า color animation เสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เพื่อไม่สับสนเราก็เปลี่ยนชื่อนะครับคลิกขวา rename ให้เป็น sky แล้วก็ bg sky background นะครับเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วเราก็ลากเขาลงมาที่ timeline นะครับเห็นว่าลากมาที่timeline เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ Sky นะครับเสร็จแล้วก็duration เขาก็ประมาณ20วินาทีนะครับก็วัดได้โดยเอา current time indicator เนี่ยเลื่อนมาจนถึงปลายสุดของเขานะครับใช้เมาส์ชี้อยู่นี่นะนี่คือตัวเล่นนี่คือกลับถอยหลังไป1เฟรมนี่คือกลับไปจุดเริ่มต้นเลยนี่คือเดินหน้าไป1เฟรมแล้วก็นี่คือจุดท้ายสุดเรากลับไป1เฟรมดูสิจะเห็นว่ามันยังไม่เฟรมยังหล่นอยู่กลับไป1เฟรมก็ยังหล่นอยู่กลับไปอีก1เฟรมสังเกตนะไทม์ไลน์อินดิเคเตอร์เนี่ยมันจะถอยหลังไปกลับไป1เฟรมอีก1เฟรมอีก1เฟรมนะครับก็ต้องรอเขาสักนิดนึงนะครับบางทีเขา process ไม่ทันตอนนี้รู้สึกเครื่องยัง process อยู่ถ้าเรากลับไปข้างหน้าเลยล่ะใช่ไหมจะเห็นนี้ถ้าเราลากมานะครับในการที่เราลากมาเนี่ยเขาจะต้องวิ่งตามมาเห็นไหมเขาจะไม่ display ขึ้นมาทันทีถ้าเครื่องแรงๆก็จะตามมาเลยแต่ถ้าเครื่องไม่แรงก็จะต้องรอนะครับ
ถ้าจะให้เร็วนะครับมีวิธีหนึ่งก็คือมากำหนดตรงนี้ตอนนี้เป็นฟูลเห็นไหมฟูลมันก็จะช้าก็คลิกไปเลยแล้วก็กำหนดเป็นควอเตอร์แต่จะไม่ชัดนะครับควอเตอร์จะไม่ชัดดูนะครับก็ไปที่นี่เห็นไหมมันจะความชัดเจนจะลดน้อยลงถ้าเราลากมาลากมาจนถึงสุดเลยนะครับเราแปลว่าเขาเพิ่งมาถึงตรงนี้แบบนี้ก็ยังมาถึงแค่ตำแหน่งนี้แม้พอครูเล่นครูเล่นปั๊บก็จะเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆแสดงว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเจ้าคลิปตัวนี้นะครับมันมีความยาวเพียงแค่17วินาทีใกล้18เฟรมใช่หรือไม่ลองดูนะครับเดินหน้าไปหน่อยหนึ่ง19เฟรม20เฟรมเห็นไหมเฟรมที่20คือหายไปแล้วถ้าเราถอยหลังมา1เฟรมนี่คือเฟรมสุดท้ายที่เขาดิสเพลย์คือเฟรมที่19 17วินาทีกับ19เฟรมครูดูที่ไหนดูที่เมาส์นี่ที่กวงนะครับตรงนี้เป็นตัวบอกว่าคลิปนี้มีความยาว17วินาทีกับอีก19เฟรมคือจุดนี้พอเราเลื่อนไปข้างหน้าอีก1เฟรมมันก็หมดพอดีเพราะนั้นเรากลับมา1เฟรมนะครับเสร็จแล้วก็ตัดเอาส่วนนี้ทิ้งไปส่วนนี้ทิ้งไปส่วนนี้คือส่วนที่เราไม่ได้ใช้นะครับก็โดยการกด N หรือจะเป็น Split Layer ก็ได้นะครับในที่นี้ครูจะใช้ Split Layer นะครับก็กด Edit แล้วก็ Split Layer หน้าที่ตำแหน่งนี้เห็นไหมแล้ว Layer ข้างบนนี้คือ Layer ที่ดันดาวนี้เราไม่ใช้เราก็กดเลือกแล้วกด Delete ทิ้งไปเพราะนั้นตอนนี้เฟรมของเราจริงๆเนี่ยที่เราจะใช้งานก็คือ17วินาทีกับอีก19เฟรมนะครับ17วินาทีกับอีก19เฟรมใช่ไหมครับลองดูเช็คดู19เฟรมนะครับ19เฟรมโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ณเวลานี้เราก็จบอันแรกนะครับก็คือเอาแบ็คกราวด์เข้ามาแล้วจัดการให้เรียบร้อยให้เต็มเฟรมนะครับแล้วก็กลับควอเตอร์มาเป็นฟูลก็จะชัดเจนขึ้นเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็อันที่สองก็คือไป input ข้อมูลเข้ามาใหม่นะครับที่ฝ่าย input ข้อมูลเข้ามาใหม่เนี่ยในครั้งที่สองเนี่ยเราก็จะเอาลามานายนะลามานายซึ่งเป็นคลิปใหญ่เลยนะครับลามานายbuilding เข้ามาเป็นเทรนที่2ก็ import เข้ามานะครับนี่แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับ rename เป็นก็ตามชื่อเลย lama nai นะครับ lama nai building lama nai building นะครับ lama nai building พอแล้วเราก็ลาก lama nai building ลงมานะครับลงมา lama nai building เนี่ยจะมี duration ถึงประมาณถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยก็ประมาณ1อะไรฮะประมาณ1นาที59วินาที27เฟรมก็คือประมาณ1นาทีนะครับ1นาทีตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังแล้วมาในบิลดิ้งเนี่ยเนื่องจากมันเป็นบลูสกรีนเพราะฉะนั้นเราจะต้องดึงอะไรฮะดึงแบ็คกราวด์ลงมาอยู่ข้างล่างลามาในบิลดิ้งนะเราก็จะเห็นลามาในบิลดิ้งขึ้นมาเสร็จแล้วเราต้องการที่จะดูดเอาบลูสกรีนออกไปก็เพียงแต่มาที่เอฟเฟคนะครับแล้วก็อะไรครับเอฟเฟคแล้วก็ไปที่คีย์อิงใช่ไหมครับคีย์อิงจำได้ไหมแล้วก็ไฮคีย์ไลท์ 1.2 ลากคีย์ไลท์ 1.2 มาลงที่ลามานายบิลดิ้งนะครับมาลงที่ลามานายบิลดิ้งเสร็จแล้วก็ใช้
สกรีนคัลเลอร์ตัวนี้ดูดลิงก์ตัวดูดสีตัวนี้กด1ครั้งให้เป็นตัวดูดสีแล้วก็มาดูดที่อันนี้ก็ไม่ต้องสอนมาแล้วนะครับเพราะว่าได้สอนไปแล้วก็หายไปจะเห็นว่าสิ่งที่เห็นก็คือถ้าแบ็คกราวด์ไม่มีถ้าเราปิดแบ็คกราวด์นะฮะมาปิดที่ลูกตาเนี่ยนะครับดูให้ทันนะครับถ้าช้าก็ดูหลายรอบได้นะครับว่าปิดลูกตาเนี่ยสกายแบ็คกราวด์จะเห็นว่าลามาไดบิลดิ้งก็จะถูกดูดออกไปข้างหลังจะเป็นช่องว่างนะครับเราดูอันนี้ก่อนช่องว่างทีนี้บางท่านเนี่ยก็อาจบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดลงมาอีกนิดนึงสิเพื่อโอเคจะได้ชัดเจนขึ้นนะครับเสร็จแล้วจะเห็นว่าเส้นขอบเนี่ยเส้นขอบที่เขาวิ่งเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยขยายโดยใช้สกอร์แล้วก็กดชิปเป็นรูปมือแล้วก็ดึงลงมาอย่างเงี้ยเราครับมันจะดูได้เส้นขอบเนี่ยบางท่านบอกว่ามันใหญ่ไปเขาเรียกว่าเบลอมันใหญ่ไปนะครับต้องการที่จะลดขนาดเส้นขอบที่วิ่งระหว่างบิลดิ้งแล้วก็ต้นไม้เนี่ยลดเส้นขอบลงนะครับก็แล้วแต่ละบุคคลนะครับแต่ละท่านนะครับเพราะว่าอันนี้ก็แล้วแต่ละท่านจะคิดนะครับบางคนก็บอกอันนี้สวยแล้วอันนี้บางคนก็บอกว่านี้จะลดลงแต่ครูว่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับสมมติถ้าเราจะลดขอบตรงนี้ลงเราจะลดขอบตรงนี้ลงนะครับลดขอบตรงนี้ลงเล็กน้อยนะครับก็ให้ไปที่สกรีนแมทเลยนะครับสกรีนแมทเสร็จแล้วไปดูที่นี่ครับชิงแอนด์โกลสกรีนชิงแอนด์โกลแล้วก็สกรีนซอฟเนสSoftness นะครับ Screen Shrink and Grow ถ้าเรากำหนดเป็นลบหนึ่งลองดูลบหนึ่งดูนะดูขอบนะครับลบหนึ่งเห็นไหมขอบจะลดลงแล้วเห็นไหมเห็นไหมเอ็นขอบนี้ไหมดูตรงถ้าดูตรง Building ไม่ชัดเนี่ยให้มันดูเพราะว่าเขาลดทั่วไปหมดดูตรงนี้ก็ได้หรือดูตรงขอบระหว่างต้นไม้กับนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราบอกต้องลดไปนิดหนึ่งเลยลบสองบางคนก็บอกว่าเอาละเนี่ยโอเคละมันดูสมจริงขึ้นนะครับไม่หนาเกินไปก็ได้ครับแต่ว่าบางส่วนที่เป็นรายละเอียดอาจจะสูญหายไปบ้างนะครับแต่ก็โดย overall แล้วก็โอเคหลังจากนั้นเนี่ยชิงแอนด์โกลพอเรากำหนดชิงโกลไปแล้วเนี่ยมาดูที่ softness นี่ก็ควรจะกำหนดเป็นตัวเลขบวกนะอาจจะบวก2นะครับลองดูบวก2นะครับsoftness นี่มันก็ทำให้ขอบที่เมื่อสักครู่เราใช้ชิงอังโกลลดลงเนี่ยมันซอฟขึ้นเนี่ยครับมันเบลอมันซอฟขึ้นนะครับมันก็ดูดีขึ้นไปอีกนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มากด space bar แล้วก็ลากขึ้นไปนะครับให้เป็นมือนะครับแล้วลากขึ้นไปให้อยู่ในตำแหน่งที่เห็นหมดทั้งภาพโอเคถ้าถึงตรงนี้แล้วก็โอเคปั๊บเราก็กดปิดไปนะครับเสร็จแล้วก็นี่คือเราจบแล้วเราได้แล้ว2อันแล้วก็กดสกายขึ้นมากดสกายแบ็คกราวด์ขึ้นมาก็โอเคสวยงามนะครับทีนี้บางท่านก็บอกว่าสกายแบ็คกราวด์เนี่ยสมมติว่าเราลองเล่นดูนะเล่นดูโดยใช้เป็นควอเตอร์ก็จะไม่ค่อยชัดแต่ว่าเราเพื่อดูเท่านั้นเองแล้วมาพรีวิวแล้วก็ลองดูนะครับเขาก็จะวิ่งไปนะเมฆก็จะวิ่งไปเห็นไหมอันนี้มันก็จะไม่นิ่งเหมือนกับออริจินอลภาพที่คลิปวิดีโอที่เล่นมาก็จะมีเมฆวิ่งไปที่บางท่านก็บอกว่ามีในอิมเมจิเนชันว่าเมฆตรงนี้ทำไมน้อยอ่ะแต่เมื่อกี้นี้แบ็กกราวด์ของเราเนี่ยเมฆมันเยอะดิใช่ครับเพราะว่าเมฆเนี่ยเมฆมันอยู่ถูกบังด้วยอ่างน้ำแล้วก็อันนี้ดูนะถ้าครูปิดลามานายบิลดิ้งนะครับครูปิดลามานายบิลดิ้งจะเห็นเมฆทั้งหมดนี่คือคลิปของเมฆทั้งหมดนี่ถ้าถามว่าถ้าเราจะเมฆมากๆเนี่ยขึ้นไปได้ไหมได้ครับได้ดูนะครับแล้วก็เปิดลามานายบิลดิ้งขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกสกายนะครับพอเลือกสกายปั๊บเนี่ยพอเลือกสกายปั๊บเนี่ยมันจะไม่มีเห็นไหมในกรณีที่มันไม่มีเราใช้สกอร์ก็ได้สกอร์ลดขนาดลงไปนะครับสกอร์ลดขนาดลงไปเพื่อจะได้ชัดเจนในกรณีที่มันไม่มีอินดิเคเตอร์ที่มุมของภาพนะครับให้มากดที่นี่เลยครับให้มากดที่นี่นะครับกดที่นี่ครับที่นี่นะครับก็คือ toggle marks and shape path
visibility นะครับกดปั๊บนะครับกดไปมันจะขึ้นมาเห็นไหมครับนี่คือบอร์ดแล้วก็ไอตัวอินดิเคเตอร์ทั้งหมดเนี่ย6-7-8ตัวมีตรงกลางด้วยเนี่ยนะมันคือตอนนี้มันคือของ Sky Background แต่ถ้าเราเลือก Lama Nine Building อันนี้ก็เป็นของ Lama Nine Building นะครับต้องระวังนิดนึงทีนี้เรากด Sky Building พอ Sky Building ปั๊บเราก็ลากขึ้นไปได้เราต้องหยุดเขาก่อนนะหยุดเขาก่อนเลิกเล่นแล้วก็ลากขึ้นไปนะครับเห็นไหมลากขึ้นมาตามแต่ใจเราเลยครับเราจะเอาไม่น้อยน้อยแค่ไหนนะนี่นะครับนี่ทีนี้จะเห็นว่าจุดตรงนี้เนี่ยกับภาพเนี่ยบางครั้งมันปรับให้พอดียาไม่เป็นไรครับคือเราขยายมันใหญ่กว่าให้มันใหญ่กว่าฟูลไฮเดฟไปนิดนึงนะครับให้ใหญ่กว่าฟูลไฮเดฟไปนิดนึงก็เพียงแต่เมฆขยายใหญ่ขึ้นเท่านั้นแล้วก็สามารถที่จะเนี่ยบางท่านก็อาจจะบอกว่าเต็มอย่างนี้เลยสวยบางท่านบอกเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอนะครูก็ไม่รู้จะตามใจใครนะนะครูก็บอกเอาเท่านี้ก็ได้อาจจะได้เห็นที่ว่างๆบ้างนะครับไม่ใช่เมฆเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนึกว่าฝนจะตกเดี๋ยวก็วิ่งหนีฝนกันนะครับเอาเท่านี้นะครับเท่านี้แล้วก็เราก็ขยายขึ้นมาดูแล้วก็ใส่เป็นกลับไปที่นี่แล้วลองดูใหม่อีกครั้งนึงลองดูใหม่อีกครั้งนึงนะครับลองพรีวิวดูเห็นไหมครับความรู้สึกจะต่างออกไปแล้วความรู้สึกจะต่างออกไปแล้วนะครับก็อยู่ที่การเดคอเรชันของแต่ละคนเลยครับอยู่ที่อิมเมจิเนชันของแต่ละท่านเลยนะครับอยู่ที่อิมเมจิเนชันของแต่ละท่านเลยนะครับทีนี้เรามาดูตอนที่เป็นฟูมั้งนะครับตอนนี้เรามาดูตอนที่เป็นฟูก็หยุดเขาก่อนนะครับดูเขาก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นฟูเลยครับคือนี่แหละครับนี่คือของจริงเลยนี่คือวิสิวิกหมายความว่าสิ่งที่นักเรียนสิ่งที่ท่านเห็นตอนนี้เนี่ยนะครับที่ฟูลออปชันเนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านจะได้ในการเรนเดอร์เป็นคลิปหรือเป็นภาพยนตร์ออกไปแล้วนะครับเรียกว่าวิสิวิกเคยอธิบายให้ฟังแล้วเช่นเดียวกันกลับย้อนหลังไปดูนะครับตรงนี้เราก็ลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูว่าประสมประธานโทษนะครับตกใจไหมเนี่ยพอดีไมโครโฟนอยู่ใกล้ๆมือพื้นที่มันน้อยไมโครโฟนอยู่ใกล้ๆมือแล้วก็พอนั่นสอนแล้วเกิดอารมณ์ร่วมนะครับเกิดความรู้สึกสนุกก็มือไปปัดโดนไมโครโฟนต้องประทานโทษอย่างสูงนะแล้วนี่ก็สอนมาได้เยอะแล้วก็ไม่ลบแล้วล่ะก็สอนต่อไปเลยนะครับสอนต่อไปเลยนิดเดียวจะเห็นว่าเนี่ยโอเคไหมสมจริงไหมถ้าท่านถ้าตัดสินใจว่าสมจริงแล้วก็คงลักษณะนี้ไว้แต่ถ้าคิดว่าไม่สมจริงเนี่ยเรายังปรับแต่งได้อีกแต่ครูว่าเก็บไปแค่นี้ก็น่าจะดีแล้วนะครับแล้วก็ส่วนลึกๆเข้าไปที่ตกแต่งเนี่ยขอเป็นคอร์สที่เป็นมีเดียมหรือไม่ก็แอดวานซ์ดีกว่านะครับตรงนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้ทำได้เท่านี้ก็ครูก็คิดว่าเหมาะสมสำหรับผู้ที่เริ่มต้นแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สต็อปเพราะเราได้ไม่ได้จบอยู่แค่นี้เราไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะเรายังมีนะแล้วไปเริ่มที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาไทม์ไลน์อินดิเคเตอร์มาไว้ที่เขาเล่นไทม์ไลน์อินดิเคเตอร์มาไว้ที่ข้างหน้าหลังจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีสิ่งที่เราจะต้องทำเพิ่มใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะต้องทำเพิ่มเนี่ยคืออะไรสิ่งที่เราจะต้องทำเพิ่มเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำเพิ่มเนี่ยถ้าตาม imagination ของครูนะครูว่าอ่างน้ำเนี่ยสวยแล้วล่ะนะส่วนเมฆเนี่ยเราเรียบร้อยแล้วนะเอาเป็ดขึ้นไปบินสักตัวหนึ่งหรือหลายตัวก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราทำได้นะครับเราทำได้อยู่แล้วตรงนั้น อันนั้นไว้ที่หลังดอกไม้ก็ไว้ที่หลังทีนี้เรามาดูอ่างน้ำนิดนึงเรายังมีคลิปใช่ไหมเรายังมีคลิปอะไรกลับไปดูสิเรามีคลิปอะไรบ้างนะเรียกขึ้นมาดูหน่อยเรามีคลิปอะไรบ้างอยู่ในมือที่เราอยากจะที่เราอยากจะทำหรือไม่ก็ที่เราสามารถที่จะนำมาทำได้หรือที่ถูกกำหนดให้มีใช้งาน
นี่ยเรามีคลิปเป็ดโอเคเป็ดเนี่ยบินแน่นอนอยู่แล้วดอกไม้เนี่ยหาตำแหน่งลงนะครับก็คงจะอันใดอันหนึ่งหรือสองอันก็แล้วแต่ได้หมดนะครับส่วนแบ็กกราวด์เอาไปแล้วนะครับอันนี้ก็เอาไปแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแค่นั้นเองแล้วเลือกคลิปน้ำตกน้ำตกอันนี้เนี่ยน่าคิดน้ำตกอันนี้เราจะไปตรงไหนน้ำตกอันนี้เราจะไปตรงไหนที่มันดูแปลกตาและตื่นเต้นใช่ไหมเรามาดูครูคิดออกแล้วล่ะครูคิดออกแล้วครูคิดออกแล้วความจริงเนี่ยครูก็คิดไปอีกแบบหนึ่งนะก่อนที่จะสอนแต่ตอนนี้พอเข้ามาถึงสเตตัสปั๊บครูคิดออกแล้วว่าครูอยากจะทำแบบไหนนะครับเรามาดูกันเรามาดูกันว่าครูจะคิดแบบไหนคิดเหมือนกับพวกเราไหมที่คิดนะครับเราก็โหลดมาเลยครับ import เลยนะไฟล์เลยนะครับที่ชื่อว่า waterfall เอาเข้ามาเลยนะครับ waterfall เข้ามาปั๊บนะครับพอเข้ามาปั๊บเราก็เปลี่ยนเลยครับอันนี้ก็ rename เลยนะครับเป็น waterfall เฉยเป็น waterfall water อันเดียวใช่ไหม waterfall น้ำตกเลยนะครับเสร็จแล้วก็ลาก waterfall ลงมาเลยครับลากไปเลยครับลากมาอยู่แบ็คหลัง background ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะ background นี่มันจะ recovery ทุกอย่างที่อยู่ข้างหลังเขาไม่ให้เห็นเลยนะครับเขาจะเป็นชื่อมาบอกแล้ว backgroundเราต้องเลือกแบ็กกราวด์ลงมาหลัง waterfall เห็นไหมครับหลัง waterfall สวยไหมครับนี่แค่นี้นะลองแค่นี้แล้วลองเล่นดูก่อนนะบางท่านก็บอกอาจารย์นี่ก็สวยแล้วนะเนี่ยลบสีเขียวออกไปให้มีฟ้าหน่อยหนึ่งนะสวยเลยสวยเลยอาจารย์ก็ว่าเนี่ยแหละที่คิดไปแต่แรกนี่อะไรที่อาจารย์คิดไว้แต่แรกแล้วว่าจะทำให้ดูแปลกตานะก็ทำได้ทุกคนทำอะไรก็ได้นะครับกับคลิปนี้แล้วก็ออกมาให้ดูสวยงามสมจริงก็เป็นใช้ได้นะครับแต่มาเรียกผิดอีกแล้วแต่ครูเนี่ยครูนะไม่ใช่อาจารย์นะแต่ครูเนี่ยไม่เอาละอันนี้ครูคิดใหม่อีกละอีกอันหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าคิดว่าตรงนี้สวยแล้วท่านก็ทำอย่างนี้นะนะครับหลังจากที่เราลากเข้ามาเราก็หยุดเขานะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดเลยครับปิดอันนี้นะแล้วก็ปิดรามาไดบิลดิ้งปิดเพราะอะไรเพราะเราจะโดดสีเขียวออกไปไม่ให้ไปกระทบกับคลิปอื่นที่อยู่ในอันนี้อยู่ในวงนี้นะครับอยู่ในการทำครั้งนี้เราก็เริ่มต้นเลยกลับไปจุดเริ่มต้นอีกเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่ Effect and Presets แล้วก็ไปที่ Key Light 1.2 ลากมาเลยที่อันนี้เราปิดไปแล้วเราใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีอันอื่นมาเกี่ยวข้องแล้วแล้วก็ไปกดนี้แล้วก็ดูดออกไปนะครับเห็นไหมอย่างนี้ละพอดูดออกมาปั๊บนะครับเราก็จะได้อันนี้ขึ้นมาพอเราได้นี้ขึ้นมาปั๊บเราก็เปิดเลยครับเปิดบ้านใดบิลดิ้งเปิดแบ็กกราวด์ขึ้นมานี่ครับลองเล่นดูนะไปที่ฟรีวิวแล้วก็อย่างที่บอกไปนะถ้าคุณถ้าไม่ท่านไม่มีพรีวิวต้องมาที่นี่นะมาที่ Windows แล้วก็ไปเลือกพรีวิวนะตรงเนี้ยเป็นเลือกเครื่องมือทั้งนั้นเลยนะเนี่ยพรีวิวอยู่นะเนี่ยพรีวิวติ๊กอยู่เนี่ยไม่ใช่ตรงนี้ไม่มีนะไปไม่ถูกเลยไม่ใช่นะมันติ๊กเนี่ยถ้าเอาพรีวิวออกเนี่ยเห็นไหมหายไปเลยอ่ะเอ้ยพรีวิวหายไปเลยเนี่ยหาไม่เจอทำไม่ได้แล้วอาจารย์เอออาจารย์อีกแล้วครูพรีวิวหายไปแล้วเนี่ยทำไม่ได้แล้วไม่รู้จะเดินหน้าถอยหลังเล่นยังไงล่ะเอาเล่นอย่างสเปซบาร์ได้แล้วเดินหน้าถอยหลังหน้าจริงๆบนคีย์บอร์ดนี่มีหมดเลยนะเพจอัพเพจดาวเพจอัพคือถอยหลัง1เพจดาวคือ
เดินหน้า1เฟรมเพจอัพคือถอยหลัง1เฟรมสเปซบาร์คือเล่นนะครับจุดเริ่มต้นก็ไปที่โฮมแล้วก็เอ็นโฮมกับเอ็นนะครับง่ายๆเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาลองเล่นดูนะเอาตอนนี้เราก็เรียกคืนมาก็ไปที่วินโดว์แล้วก็ไปกดพรีวิวนะครับ เห็นไหมครูสอนละเอียดยิบนะครูสอนละเอียดยิบนะไม่มีปัญหาหรอกก็ทำตามไปก็จะเข้าใจแล้วก็ทำได้เองนะครับอย่าย่อท้อถอดเกียร์ถอยหลังทิ้งไปเลยครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับอันนี้ก็เหมือนกับฟ้ารั่วรู้จักฝนตกแบบฟ้ารั่วไหมเนี่ยแหละแล้วถ้าจริงๆแล้วเราเลื่อนอะไรนะเลื่อนเมฆขึ้นไปอีกหน่อยนึงก็จะสวยงามเลยนะครับก็จะสวยงามเลยแต่เราไม่ได้ต้องการอันนี้เราไม่ได้ต้องการอันนี้อันนี้เป็นการบ้านไปทำกันนะครับคลิปที่แปลกๆที่บอกฝนตกฟ้ารั่วเนี่ยทำแล้วก็ลงไปเลยฝนตกฟ้ารั่วแต่ครูไม่เอานะไม่หลอกไม่เอาอะไรที่มันเป็นเอฟเฟกต์คือเอฟเฟกต์สมจริงต้องบอกว่านี่คือทำจากเอฟเฟกต์นะสมจริงดูสนุกดูตื่นเต้นดูว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้จริงๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเช่นตรงนี้เนี่ยถ้าในภาพยนตร์นะเราสามารถที่จะนำไปใช้เหมือนกับคล้ายๆภาพยนตร์พวกสิ้นโลกหรือสุดทางลับไม่ใช่สุดท้ายของโลกเนี่ยแล้วก็คลื่นน้ำทะเลถาโถมเข้ามาสูงกว่าตึกหรือสูงกว่าภูเขาเอเวอเรสต์ก็ตรงนี้ก็เป็นคลื่นน้ำเข้ามาได้เลยเห็นเป็นน้ำมามีเหนือเมฆมาถล่มเมืองทั้งเมืองพังไปเนี่ยทำได้ทั้งนั้นนะครับแต่เราจะต้องบอกว่านี่คือเอฟเฟกต์นะไม่ใช่เรื่องจริงแต่ถ้าเรื่องจริงมันก็จะมีคล้ายๆกับเอฟเฟกต์ที่เราทำนี่แหละนะดูเป็นตัวอย่างดูไว้เท่านั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละท่านที่จะทำกันว่ามันจะตื่นเต้นออกมาตื่นเต้นน่าดูน่าสนใจสนุกสนานแค่ไหนแล้วก็ให้คนอื่นได้ชมกันใช่ไหมครับคนอื่นเขาทำไม่เป็นหรือทำเป็นแต่ว่าเขาฝีมือน้อยกว่าเขาดูแล้วเขาก็จะทึ่งนะครับสนุกสนานแล้วก็คนที่ทำเป็นเขาก็จะดูแล้วเขาก็จะคิดไปใน imagination ไปว่าโอ้เก่งนะเขาคิดได้อย่างไรเนี่ยเขาคิดได้อย่างไรแล้วทำไมเราคิดไม่ออกอะไรทำนองนี้โอเคครูไม่เอาตรงนี้ครูไม่เอานะ ครูจะดูครูจะทำให้ดูอีกรูปแบบหนึ่งสวยไม่สวยไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้หลังจากที่เราได้3คลิปนี้แล้วเราก็มาตกแต่งก่อนตกแต่งตามใจปรารถนาของเรานะทีนี้ก็ปิดอันนี้ไปทีนี้เราก็ครูก็บอกว่าเอางี้ตอนนี้น้ำตกเนี่ยอยู่เหนือแบ็คกราวด์คือก็ถ้าดูในคลิปนี้ก็คืออยู่หลังแบ็คกราวด์ชั้นที่1เป็นเลเยอร์ที่1อยู่เหนืออะไรอยู่เหนือแบ็คกราวด์เป็นชั้นที่1ใช่เพราะแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังสุดใช่ไหมแบ็คกราวด์เป็นสกายแล้วก็ชั้นหน้าสุดนี่ก็เป็นลามาไนบิลดิ้งเราบอกว่าเราต้องการเอาน้ำตกมาอยู่หน้าลามาไนบิลดิ้งได้ไหมได้เลยไม่ยากทำไงครับเอางี้เลยครูพูดเองตอบเองเลย ไม่รอหรอกรออีก3วันก็ไม่มีใครตอบเนี่ยคนไทยเราเนี่ยแปลกนะแม่จริงๆไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรนะพูดแล้วก็เหมือนกับว่าแต่ว่าบางครั้งก็ต้องพูดโดยเฉพาะในห้องเรียนกับเด็กๆเนี่ยต้องพูดคนไทยเนี่ยอายในสิ่งที่ไม่น่าอายไม่น่าควรจะอายพูดถูกไหมเนี่ยคืออายในสิ่งที่ไม่ควรจะอายและไม่อายในสิ่งที่ควรจะอายนะไปคิดเอาเองถามอะไรเนี่ยไม่มีใครตอบเลยนะเงียบกริบเลยทั้ง3ชั่วโมงทั้ง4ชั่วโมงที่พูดเนี่ยยากหลังๆนี่มีพอสมควรละเมื่อพอมีโรงเรียนนานาชาติมากขึ้นมีต่างชาติเข้ามาวิสิตเมืองไทยมากขึ้นเมืองไทยเราเป็นฮับของการเดินทางเป็นจุดศูนย์กลางของการส
ส่งสายสินค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรารวมเป็นอาเซียนเปิด AEC อะไรที่บาทะวัฒนธรรมต่างๆก็ถูกโยกย้ายเข้ามาจำนวนมากขึ้นมากขึ้นก็จะมีคนที่กล้ามากขึ้นดีฮะตรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะตรงนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะทำนะครับโอเค วิธีงานง่ายมากก็คือเลื่อนรามานายบิลดิ้งให้มาอยู่ข้างล่างวอเตอร์ฟอลเห็นไหมครับเห็นไหมครับคลิปพอวอเตอร์ฟอลไปอยู่เหนือรามานายบิลดิ้งทางด้านซ้ายมือเราคลิปก็จะนำวอเตอร์ฟอลเนี่ยมาอยู่หน้าสุดเป็นคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองจะกลายเป็นรามานายบิลดิ้งแล้วก็คลิปที่สามก็ยังคงไปกล่าวเหมือนเดิมทีนี้มันอย่างนี้แล้วปิดหมดอย่างเงี้ยจะไปสวยยังไงก็ได้สอนไปแล้วเมื่อผ่านมาแมปๆว่าเราสามารถที่จะเลื่อนลงมาอยู่ในตำแหน่งใดก็ได้ตามที่เราต้องการทั้งสิ้นทั้งปวงไม่เหลือบากกว่าแล้วนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือกดที่ waterfall เพราะว่าเราต้องการขยับ waterfall ให้เลื่อนลงมาเพื่อที่จะเห็นรามานายบิลดิ้งด้วยนะก็กดที่ waterfall แล้วก็กดอันนี้เลยลากลงมาจะเห็นว่าเนี่ยมันก็จะขยับเห็นนะมันจะไม่นั่นอ่ะอย่างที่บอกแล้วถ้าอยากจะให้มันเต็มจออยู่เหมือนเดิมนะครับก็ให้ขยายมันนี้ออกไปนิดนึงหรือมากก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ลากลงมาจะให้อยู่ตรงไหนอยู่ตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับแต่ครูว่าเราลากลงมาเลยลากลงมาพอมองออกยังครับว่าที่ตำแหน่งไหนจะสวยนะทำให้ดูเหมือนกับว่าจากแบ็คกราวด์ที่เป็นเมฆเคลื่อนที่ผ่านมาเป็นรามานายบิลดิ้งแล้วก็เป็นอ่างวิ่งมาแล้วตกเป็นน้ำตกเลยเห็นไหมครับตกเป็นน้ำตกเลยนะครับตกเป็นน้ำตกเลยทีนี้ใหญ่เล็กเท่าใดก็อยู่ที่ความต้องการของเราเดี๋ยวเราต้องมองไปข้างหน้าด้วยนะครับว่ามองไปข้างหน้าสักนิดนึงด้วยว่าเราจะต้องมีน่าจะมีดอกไม้ใช่ไหมดอกไม้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้สักหน่อยนึงเนี่ยข้างหน้านี้เพราะนั้นเดี๋ยวเรามา adjust ได้นะครับเรามาปรับแต่งได้นะครับแต่ตอนนี้เราเอาเท่านี้ดูนะแล้วตกมาเป็นน้ำตกเลยนะครับตกเป็นน้ำตกลองเล่นดูดูแปลกตาไปอีกแบบนึงใช่ไหมครับแปลกตาไปอีกแบบนึงทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราสังเกตดูถ้าระหว่างน้ำกับน้ำตกเนี่ยใช่ไหมเราต้องการปรับแต่งระหว่างรอยต่อระหว่างน้ำกับน้ำตกเนี่ยหัวน้ำตกเนี่ยถ้าเราต้องการปรับแต่งนะไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่งให้เบลอมากขึ้นหรืออะไรให้สมจริงมากขึ้นเราทำได้ไหมทำได้ครับทำได้นะครับทำได้หรือแม้แต่ว่าถ้าสมมติว่าด้านนี้ต่ำกว่าด้านนี้ต้องการให้มันเสมอกันก็ทำได้นะครับโดยการหมุนภาพวิธีการหมุนภาพเนี่ยไม่ยากเลยก็เอาเมาส์ไปชี้ดูเมาส์นะครับเมาส์ไปชี้ที่ตัวเนี้ยตัวนี้คือ rotation tool เห็นไหมกดเลยแล้วพอมาชี้เนี่ยมันจะเป็น rotation tool เห็นไหมแล้วเราเลือก waterfallนะ waterfall แล้วก็นี้เราก็สามารถที่จะเลื่อนเลือก waterfall นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนดูนะสามารถเลื่อนน้ำตกเป็นลักษณะไหนก็ได้สามารถที่จะปรับแต่งนะครับปรับแต่งแม้แต่ลดขนาดของน้ำตกลงก็ได้เช่นเดียวกันแต่ไม่น่าจะอยู่ในโครงการที่เราจะทำนะครับก็เอาเท่านี้นะครับเสร็จแล้วก็กลับไปที่ selection tool นะครับกลับมาเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ถ้าเราสมมติว่าเราจะปรับแต่งโป
รอยขอบตรงนี้นะครับวิธีการนะครับก็มาที่เราจะปรับแต่งตัวไหนตัว waterfall เราก็กดที่ waterfall นะครับแล้วก็ไปที่ effect นะครับไปที่ effect แล้วก็ไปที่ key light กด double click key light ปั๊บที่นี่ก็เมื่อสักครู่ก็ได้พูดผ่านมาแล้วก็ไปที่ screen map อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วไปที่ shrink and glow นะครับลองดู shrink and glow เนี่ยลองกำหนดเป็นลบ10ดูนะครับนะครับ shrink and glow ลบ10แล้วนี่เป็นบวก20นะครับชิ้นแองโกลที่ waterfall เห็นไหมครับจะเห็นไหมครับว่ามันแตกต่างไหมแตกต่างลงไปนิดนึงเราเป็นลบมากขึ้นเลยลบ50ดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันก็จะเบลอขึ้นที่ขอบนะที่ขอบเท่านั้นนะที่เราพูดถึงเนี่ยที่ขอบเท่านั้นนะเอาเป็นลบสัก100เลยดีขึ้นมานะถ้าใครคิดว่าดีขึ้นก็เอาตรงนี้เลยลบ101แล้วก็อันนี้ก็เป็นสักเอา101ด้วยลองดูสินะนะแล้วก็ลองเล่นดูให้มันเนียนให้คือดูให้มันเนียนสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองไม่มีนะที่เราปิดแล้วก็เราปิดอันนี้ไป waterfall นะครับแล้วเราก็เลื่อน waterfall ขึ้นมาหน่อยสิที่เลื่อนขึ้นมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าครูจะได้มีพื้นที่ลงไอ้ตัวดอกไม้สักหน่อยนึงนะครับอันนี้เป็นงานสอนนะครับเวลาทำจริงๆอาจจะท่านอาจจะบอกว่าพอแค่นี้พอแค่นี้ก็พอแค่นี้แต่เนื่องจากนี่มาเป็นงานสอนเราก็อยากให้ดูต่างๆลงไปนึงก็ลงมาสักเท่านี้อ่ะนะไหนลองเล่นดูสิก็จะไม่เร็วไม่เร็วเพราะว่ามันเป็นฟูแล้วก็เครื่องมันเครื่องเด็กๆเครื่องไม่แรงเราก็ลองไปควอเตอร์ดูที่เราเล่นดูนี่ยังหน่วงไว้นะแต่เดี๋ยวไม่ชัดจริงๆมันก็จะออกมาอย่างนี้นะเอาเป็นว่าด้านตรงนี้เนี่ยเท่านี้ดูนะนี่เป็นการสอนงานสอนก็นั้นก็ต้องไปตัดปรับแต่งกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดอันนี้ไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปเอาอะไรออกมาครับไปเอาแต่ดอกไม้ input file มาดอกไม้นะครับดอกไม้เนี่ยเอาไหนลองอันนี้ดูนะครับลองอันนี้ดู input เข้ามาเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ลากดอกไม้ลงมาเลยนะครับดอกไม้ก็ควรจะเอา background อยู่หลังดอกไม้นะครับเสร็จแล้วก็ดูดดอกไม้เลยนะดูดไอตัวนี่เลยคีย์ไลท์เนี่ยแต่ว่าตรงนี้เราไม่ได้ปิดเราก็มาที่นี่เลยลงมาที่ดอกไม้นี่เลยนะครับที่ดอกไม้เลยที่เราลืมรีเนมอ่ะรีเนมหน่อยรีเนมอันนี้เป็นflower เฉยๆ flower นะครับ flower เสร็จแล้วก็ดูดออกนะครับเสร็จแล้วทำเป็นฟูนะจะได้สวยงามหน่อยทีนี้ดอกไม้เนี่ยดอกไม้ควรจะอยู่หน้าอะไรครับอยู่หน้าวอเตอร์ฟอลใช่ไหมก็ดอกไม้ควรจะอยู่หน้าสุดเลยขึ้นไปอยู่บนสุดนี่นะแล้วก็เป็นไงก็เลือกดอกไม้แล้วก็ลดขนาดหรือเลื่อนขนาดเลื่อนลงมาได้ไหมลดขนาดลดขนาดดอกไม้ลงมาก่อนนะเอาลดขนาดลงมานะเนี่ยเป็นนี้บางครั้งลดขนาดลงมาจนมันไม่ค่อยสวยเอาเพิ่มขนาดขึ้นไปแต่ว่าให้ลากนี้ลงมาเพื่อไม่ปิดน้ำตกมากจนเกินไปนะครับก็เอาแต่พองามนะครับ
เล็กไปแล้วก็ขยายดอกไม้ขึ้นเสร็จแล้วก็ลากลงมาไหนลองดูเท่านี้ดูแล้วลองเล่นดูเลยนะครับลองเล่นดูไปที่พรีวิวอยู่ข้างล่างละพรีวิวลองเล่นดูกำหนดเป็นควอเตอร์ดูนะควอเตอร์ดูแล้วก็เพลย์ดูนะครับเพลย์ดูถ้าตัดสินใจเลือกอันนี้คือเลือกอันนี้นะครับเลือกอันนี้นะนี่กี่วิที่อะไรเนี่ยสุดท้ายก็คือเป็ดใช่ไหมครับสุดท้ายคือเป็ดเดี๋ยวเราก็มาต่อกันนะครับมาต่อเอาเป็ดมาบินอยู่ในโครงงานนี้นะครับแล้วก็เป็ดป่านะมาบินอยู่ในโครงงานนี้นะครับแล้วก็จะมา adjust ขั้นสุดท้ายให้ทุกเลเยอร์หรือทุกคลิปมีความยาวเท่ากันโดยที่ดูแล้วสวยงามไม่เลื่อมล้ำกันในแง่ต่างๆนะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับพักสักครู่ครับ